วันที่สองเราจะลงมือขัดครับเรียบร้อยสำหรับวันที่2นะครับก็เก็บให้เรียบแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเราจะเก็บรายละเอียดที่หย่องนอกและหย่องในแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะย้อมและยังไงติดตามตอนต่อไปครับ